มาดูข่าวคราวของบอจออก,กันหน่อยนะครับเริ่มต้นกันด้วยสายการบินอย่าง AAV AC Aviation น,นะครับผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียออกมาบอกว่าตอนนี้จะขยายเส้นทางการบินในภูมิภาคให้มากขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียบังกลา,าเทศแล้วก็ลดการกระจุกตัวหรือการพึ่งพิงที่ตลาดจีนเพียงแค่อย่างเดียวแล้วก็มั่นใจได้ว่าจากกระแสาการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนที่เริ่มกลับมามากขึ้นกว่าเดิมจะทําให้ผมประกอบการดีขึ้นด้วยนะครับ คุณทัศพลแบรเลวเวลประธานากรรมการบริหารของบริษัท a เ a Aviation จำกัดมหาชนหรือ A.A.V. บอกว่าในช่วง1-2เดือนต่อจากนี้ครับเครื่องบินน่าจะบินได้ครบทั้งหมด53ลำแล้วก็ถึงสิ้นปีนี้ครับน่าจะมีเครื่องเข้ามาครบ5-60ลลำซึ่งก็จะเกือบเท่าเดิมที่เคยให้บริการก่อนช่วงโควิด1 9เเพราะฉะนั้นปีนี้เชื่อว่าจะกลับมาบินได้ครบทั้งหมดครับ ตอนนี้เส้นทางการบินในประเทศของไทยแ a ร์เอเชียเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับแต่เส้นทางการบินระหว่างประเทศตอนนี้น่าจะอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อละเจ็ดเหตุผลเพราะว่าตัวเครื่องบินยังไม่พอประกอบกับความต้องการหรือดีมานในการเดินทางต่างประเทศยังไม่ได้กลับมาครบร้อยเปอร์เซคิดว่าภายในกลางปี2567ถ้าหากว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นการเดินทางน่าจะกลับมาได้เหมือนเดิมครับ สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ทางบริษัทบอกว่าอยากได้เครื่องบินใหม่แต่ว่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินยังไม่สามารถจะส่งเครื่องให้ได้ครับบริษัทมีการออเดอร์สั่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในช่วงโควิดซัพพลายเชนในการผลิตเครื่องบินเนี่ยมันหายไปทําให้ Airbus อาจจะต้องใช้เวลาอีก2-3ถึงปีในการผลิตทางเอ a จเอเวชันบอกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการหาเครื่องบินจากที่อื่นๆหรือจากสายการบินที่มีเครื่องบินเหลืออยู่หรือยังไม่ได้ใช้ไปซื้อเครื่องบินพวกนั้นมาใช้ก่อนครับ แต่ว่าต่อจากนี้ก็คงต้องไปหาเครื่องบินเพิ่มเพราะว่าก่อนโควิดนั้นบริษัทมีเครื่องอยู่63ลำผู้โดยสาร22ล้านคนปีนี้มีเครื่อง53ลำแต่ผู้โดยสาร20ล้านคนสะท้อนให้เห็นว่าอัตราบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าโหลดแฟกเตอร์ของบริษัทดีขึ้นครับแล้วก็จะทําให้ผลตอบแทนของ AAV เพิ่มมากขึ้นด้วยผมประกอบการในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ EBITDA เป็นบวกแล้วแล้วก็คิดบ้านน่าจะอยู่ในทิศทางนี้ไปอีกหลายๆไตรมาสด้วยครับ คุณทัศนบรณ์บอกด้วยว่าการเติบโตของธุรกิจสายการบินก็กําลังพิจารณาเส้นทางการบินใหม่ๆเพราะว่าต้องกระจายความเสี่ยงเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะมีประเทศไหนที่ติดโควิด -19 อีกหรือไม่การกระจายความเสี่ยงต้องการจะลดทอนความสําคัญของจีนลงและกระจายไปยังภูมิภาคมากขึ้นกว่าเดิมครับจะไปหาเส้นทางในอินเดียไทยแล้วก็ทยอยเปิดอีกหลายเมืองจีนตอนนี้กลับมาเปิดได้แล้วแต่ความต้องการบินยังไม่เท่าเดิมครับ เพราะว่าความต้องการของคนจีนที่มาเที่ยวไทยตอนนี้น่าจะประมาณแค่ครึ่งเดียวของก่อนเกิดโควิด19ท่านั้นแล้วก็ยังมีตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างเช่นญี่ปุ่นรวมถึงกำลังศึกษาการขยายเส้นทางไปยังปากีสถานและก็บังคลาเทศในเร็วๆนี้อีกด้วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการต้องการกระจายความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับ มาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของหุ้น PSTC ซึ่งเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนส่งน้ำมันนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้าค่ะเป็นโครงการระบบขนส่งน้ำมันในสายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะซึ่งก็น่าจะเปิดพร้อมใช้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนสิงหาคมระหว่างนี้เขาอยู่ระหว่างการทดสอบนาน้ามันเข้าท่อค่ะโดยคุณดามนานา,นาเป็นประธานเจ้า้าที่บริหารของ PSTC นะคะหรือบริษัท Power Solution Technology บอกว่าโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่สระบุรีถึงสถานีคลังเก็บน้ำมันที่ขอนแก่นซึ่งดำเนินการโดยบริษัทไทยไบปลน์เน็ตเวิร์กจำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัท PSTC และบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มนำน้ำมันเข้าท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อทำการทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ขั้นตอนการทดสอบระบบท่อเขาก็จะใช้วิธีการนำน้ำมันเข้าท่อเทียมเพอเสาให้จังหวัดสระบุรีไปยังลบบุรีนะครราชสีมาชัยภูมิไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นระยะทางโดยรวมก็คือ342กิโลเมตรใช้เวลาในการทดสอบประมาณ30วันจะแบ่งเป็นการทดสอบระบบท่อส่งน้ำมันปั๊มแรงดันและระบบการรับการจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันปลายทาง โดยท่อขนส่งน้ำมันนี้จะมีกำลังการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่5,443ล้านลิตรต่อปีโดยตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าบริษัทค้าปลีกและคัาปลิกน้ำมันชั้นนำของประเทศนะคะอย่างเช่นปตท o อเข้ามาเป็นลูกค้าสำหรับระบบขนส่งน้ำมันทางท่อถือเป็นการสร้างการเติบโตให้กับกลุ่ม PSTC อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน เพราะว่านอกจากจะช่วยเสริมสร้างสีิรภาพและความยืดหยุ่นในการจัดส่งน้ำมันไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้กับผู้ใช้บริการท่อได้มีประสิทธิภาพแล้วยังตอบโจทย์ในเรื่องของการมุ่งสู่เป้าหมายในศูโ ro ของบริษัทน้ำมันชั้นนำทั่วประเทศที่มีรถ m มพมุ่งสู่การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในส่วนของ PSTC ด้วย คุณดามบอกว่าในปี2566ค่ะกลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายจะเป็นปีที่การเติบโตดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจพร้อมผลักดันนโยบาย Total Energy Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงการเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรค่ะขณะที่ราคาหุ้นของ p s c c เปิดมาเช้านี้ย่อตัวลงไปเล็กน้อยนะคะอยู่ที่1บาท18สตางค์ค่ะ ปิดท้ายเรามาดูความพยายามในการขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนกันหน่อยเพราะถือว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตได้นะครับเป็นข่าวความคืบหน้าจากทาง Major ร i n e p l e x ลนะครับล่าสุดไปจับมือกับพันธมิตรในกัมพูชาเปิดโรงภาพย,ายนตร์ระดับ World Class เป็นสาขาที่3แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าการขยายการลงทุนไปในแบบนี้จะช่วยทําให้เพิ่มการลงทุนแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนกลับมาหาเมเจอร์ซ e น l เพลได้ในระยะต่อไปครับ คุณวิชาภูนวรรักษ์นะครับประธานกรรมการบริหารของบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือหุ้นเมเจอร์บอกว่าทางบริษัทต้องการจะนําเสนอประสบการณ์การรับภาพร,รับชมภาพยนตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้จะผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไปกับความสะดวกสบายอย่างที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้นะครับเพื่อจะสร้างมาตรฐานใหม่สําหรับโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคแล้วก็สร้างรายได้ที่เพิ่มเข้ามาในอนาคตจากความพอใจของลูกค้าด้วย วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์จำกัดมหาชนร่วมกับอีออนมอลกัมพูชาเปิดตัวเมเจอร์ซินิเพล็กซ์บายสมาร์เป็นสาขาที่3ในประเทศกัมพูชาอยู่ในห้างอ e ีออนมอลมีนเชกรุงพนมเปญครับพื้นที่กว่า2,500ตารางเมตรแบ่งเป็น7โรงภาพยนตร์รับรองรับผู้ชมได้1 5 0 0ที่นั่งจะประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษเป็นเลเซอร์เพล็กซ์นะครับโรงภาพยนตร์ v i p และก็โรงภาพยนตร์สกรีน n X ซึ่งจะเป็นการฉายแบบพาโนรามา270องศาที่บริษัทออกแบบมาเพื่อให้ผู้ชมได้ติดตามการชมภาพยนตร์ได้อย่างดีที่สุดนะครับนำเสนอประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้าไปกับความสะดวกสบายเชื่อว่านี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคด้วยครับสำหรับเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปกับอ e นะีออนมอลนั้นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานครับ เริ่มจากการลงทุนเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนี้เมเจอร์ Major เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในอีออนมอลแล้วรวมสาขาด้วยกัน3ส,สาขาด้วยกันครับก็คือเมเจอร์ซินิเพล็กซ์บายสมาร์ทที่สาขาอีออนมอลพนมเปญเมเจอร์ซินิเพล็กซ์บายสมาร์ทสาขาอีออนมอลเซนซ็อกซิตี้และก็เมเจอร์ซินิเพล็กซ์บายสมาร์ทสาขาอีออนมอลมีนเชครับ ราคาหุ้นของเมเจอร์เช้าวันนี้15บาท30ราคายังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วโบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ